Morning Apple นะคะวันนี้จะมาทำอาหารผัดกะเพราทะเลนะคะแบบง่ายๆเขาเรียกอะไรเอ่ยผัดเผ็ดทะเลนั่นเองนะคะหิวมากเลยนะคะเป็นเมนูเร่งด่วนนะคะใส่น้ำมันพริกผัดกะเพรานะคะก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะบ้านในตัวน้ำตาลไม่มีนะคะน้ำตาลหมดใส่ไม่เต็มจะแดงจะแดงนะคะใส่อีกนิดนึงนะคะชอบเผ็ดจากนั้นก็ใส่ไปเลยนะคะนี่ลวกแล้วนะคะต้องเอาไปลวกมาแล้วนะคะแบบง่ายๆเร่งด่วนนะคะไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มาดูกันนะว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะคะหิวมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะรู้สึกไฟมันจะอันนั้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะต้องดูนี่ค่ะสมุนไพรนะคะก็จะมีกระชายไม่ทราบเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะมีกระชายกระชายแล้วก็เล็กน้อยนะคนจะคลักลงก็เล็กไปตัวใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำมันหอยกันนิดนึงนะคะน้ำผัดมาตีเล็กน้อยน้ำตาลก็จะใส่กระชายนะคะหอยตัวใหญ่มากเลยนะคะหอยตัวใหญ่กระปุ้งตัวใหญ่ตัวนึงนะคะมีหอยเชลล์กุ้งตัวเล็กพริกไทยพริกไทยอ่อนนะคะชมฝีมือตัวเองเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มฝีมือล้วนๆเลยนะคะจากนั้นก็จะเติมโหระพากับเผาลงไปนะคะI'm going to go to the hospital.
เสร็จแล้วค่ะOh, oh, oh.